ครับก็สวัสดีครับนะฮะ FC แล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับทั้งแฟนใน YouTube แล้วก็แฟนเพจใน Facebook นะครับก็นะเห็นบทมาเลยว่าทำไมอาจารย์อัดวิดีโอทำไมไม่พูดบ้างนะวันนี้ได้มีโอกาสมาอัดวิดีโอให้นะครับก็จะได้ยินเสียงผมอีกแล้วนะครับปกติจะใช้เพลงนะครับคราวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาง่ายๆเรียกว่ารีวิวแล้วกันเทคนิคอัปเกรดแอเรียนะครับว่าวิธีการเทรดเนี่ยมันง่ายหรือมันยากยังไงแล้วก็มันประเมินผลได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับอัปเกรดแอเรียเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันประเมินผลได้ก็คือเราจะสามารถสร้างเหรียญในการที่จะออกออเดอร์นั้นได้ว่าเราสามารถชนะได้กี่เปอร์เซ็นต์แพ้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีเนี้ยผมก็จะเริ่มเทรดจาก20ไปร้อยเหรียญให้ดูก็คือผมมีทุนแค่20เหรียญใช่ไหมสมมุตินะมี20ไม่สมมุติหรอกของจริงนะมีทุน20นะผมเริ่มเทรดจาก20เนี่ยไปร้อยนะเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวอย่างในการลงทุนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากไม่ลงทุนเยอะอาจจะลงทุนน้อยแต่ว่าอยากได้ความชัวร์นะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับนี่ผมก็จะลองเทรดให้ดูนะครับอันนี้จะมีเรื่องของประสบการณ์เข้าไปแต่ว่าหลักๆจะดึงเทคนิคออกมาใช้มากกว่านะครับว่าโอกาสในการชนะมีสูงเท่าไหร่ฉะนั้นผมต้องใช้โอกาสประมาณ90%หรือ80%นะครับในการที่จะออเดอร์นั้นเพื่อให้ผมมีความแม่นยำในการออกออเดอร์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะสปีดออลอินสัก2-3ครั้งนะครับเพื่อให้มันถึงยอดประมาณสัก70-80เหรียญนะครับแล้วก็ค่อยไปเบาช่วงท้ายๆนะครับอ่ะอันนี้กราฟมันก็ยังไม่เข้าสเต็ปก็รอไปก่อนนะครับฉะนั้นผมก็จะหยุดวิดีโอแล้วก็จะผัดกันอัดวิดีโอต่อนะครับคลิปมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันนะครับอ่ะผมออกออเดอร์นี้ไปแล้วนะครับก็มีความมั่นใจในออเดอร์นี้เท่าไหร่ผมตีให้สัก85%ในการมินเลทนะครับซึ่งคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยจะรู้ดีว่าทําไมถึงให้85%นะครับจริงๆเราอาจจะยกระดับนะครับไป90ได้แต่ผมมองว่ากราฟมันมีความพุ่งอะไรอยู่นะครับเลยให้แค่80หรือ85%แค่นั้นเองในการวินนะครับฉะนั้นเราระวังอย่างเดียวว่าอย่าให้มันพุ่งวิสุดท้ายถ้าพุ่งวิสุดท้ายเนี่ยผมจบทันทีแต่ถ้าอยู่ในระดับเนี้ยรักษาระดับไว้ต่ำๆเนี่ยโอเคเราปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นการดําเนินผลนะครับจริงๆผมอยากกดอัดวิดีโอก่อนนะครับแต่เมื่อกี้ต้องกดออเดอร์ก่อนเดี๋ยวมันจะตกรถไฟนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันก็อันนี้นะครับก็เป็นวินเลทนะครับ80%ก็สภาพการชนะก็จะประมาณนี้นะครับโอกาสเสียก็มีไหมก็มีอยู่แล้วก็คือ20%ในการเสียนะครับอ่ะเราดูเรื่องต่อไปอันนี้ผมก็จะใส่ไปที่37นะครับ37อีก37อ่ะแล้วเราก็รอนะครับเข้าแกร็บผมก็จะกดอัดวิดีโอต่ออันนี้ผมจะพักก่อนนะครับครับผมถ้ากราฟยังอยู่ตรงนี้นะผมก็มั่นใจนะครับอันนี้ระดับที่90%ครับว่าโอกาสชนะผมเยอะแน่ๆอันนี้ผมชอบแพทเทิร์นนี้มากนะครับคนที่เรียนมาแล้วนะถ้าเห็นปุ๊บคลิปนี้จดจำแพทเทิร์นนี้ไว้ให้ดีนะเพราะผมเคยกดให้ดูต่อหน้าหลายๆคนแล้วว่าแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับมันสร้างการเข้าเรื่องให้เราชัดเจนขึ้นนะครับแต่วิธีการวิเคราะห์เรามีกันอยู่แล้วในใจแต่คนที่เพิ่งดูคลิปนะครับเพิ่งรู้จักกับเทคนิคนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถ้าสนใจมาเรียนได้อันนี้เป็นการรีวิวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโอกาสนี้ผมบอกแล้วผมชอบมากคือ90%นะครับในการวินนะครับโอกาสชนะมันจะค่อนข้างขาดลอยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการสวิงกลับนะครับอันนี้พูดถึงในเราพูดถึงในกราฟ ODC นะครับถ้ากราฟปกติผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เพราะว่า ODC มันจะเหวี่ยงตลอดนะครับโอเคทีนี้ผมมีโจทย์อีกแค่30เหรียญ นะครับแต่ผมก็จะไม่เดินหน้า70แล้วผมก็จะไปแค่20เท่านั้นพอนะครับ20เท่านั้นพอเพราะว่าผมใกล้ที่จะไอ้นี่แล้วนะครับแล้วออเดอร์อย่างนี้ผมทําไงครับผมก็ยังไม่กดเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องกดขึ้นถ้าคนเรียนก็ยังรู้อยู่ดีว่าทำไมต้องกดขึ้นอันนี้ก็เนาะมันเป็นเคล็ดลับแล้วดูแล้วมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้แต่ผมกดไม่ทันผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอสักพักนะครับรอกราฟวิ่งไปสักพักเราค่อยไปกดนะครับนะครับอันนี้ก็มีความมั่นใจถึง80%นะครับป่ะ1ออเดอร์นะครับฉะนั้นโอกาสที่กราฟจะร่วงลงมาผมให้ที่80ขึ้นต่อ20นะครับแต่ว่าถ้าเสียผมยังมี50รองรับอยู่นะครับแต่ว่าผมประเมินแล้วนะได้80%นะครับฉะนั้นโอกาสชนะมากกว่าแพ้แน่นอนนะครับทุบราคาลงมาเลยนะครับถ้าโอ้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าคนเรียนนะเขาจะรู้เลยว่าออเดอร์เนี้ยสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็โอ้โหน่ากด70เหรียญด้วยซ้ำไม่น่ากดแค่20นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะครับเนี่ยครับมันจะบอกเราได้ว่าเราชนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะบอกว่ากราฟเนี่ยมันควรจะสุดตอนไหนนะครับโอเคอันนี้ผมได้มาอีก17เหรียญเป็น87นะผมก็จะลงที่17นะ17แล้วผมก็จะปิดยอดได้ร้อยเหรียญได้พอดีนะครับอ่ะโอเคงั้นผมจะอัพวิดีโอก่อนตอนนี้กราฟก็ยังไม่โอเคนะครับรอสักพักนะฮะครับถ้านี่อยู่นิ่งๆตรงนี้ก็ต้องไปฮะอันนี้ให้ที่สัก75%ละกัน
แนวได้70%แล้วกันในการวินนะครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวทะลุแนวต้านแล้วจะแพ้นะนั่งรอมานานมากนะครับนั่งรอมานานมากเราจะได้กดเพราะว่ากราฟมันไม่เข้าสเต็ปนะไม่เข้าสเต็ปแล้วนะครับแต่ว่านั่งรอไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะก็ยังอยู่ในการอัดคลิปอยู่นะครับที่เห็นคลิปเนี่ย5 นาทีนะผมนั่งรอมา10 นาทีนะแล้วเล่นตัวมือถือรอเห็นไหมฮะเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชนะของผมจะรู้ได้ว่าเทคนิคอัพเกรดเรียจะบอกได้ว่ากราฟจะเบรกตอนไหนจะหยุดตอนไหนนะครับว่ากราฟเขาจะขึ้นต่อได้ไหวหรือเปล่าโอกาสขึ้นเขามีกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเมื่อกี้ผมให้โอกาสขึ้น25%เพราะว่าผมคิดว่า75นะครับทีเนี้ยผมปิดยอดได้ละนี่คือการเดินทางจาก20มา100 เหรียญนะแต่ผมวันนี้ผมไปส่องในเพจผมเองผมเห็นว่ามีคนถูกใจ 6,000 กับอีก900กว่าละนะฉะนั้นผมจะเทรดนะครับจาก10เนี่ยไปสัก20หรือ30 เหรียญก็ได้นะครับกะว่าจะแจกเงินรางวัลนะครับหรือว่ามีกิจกรรมให้เล่นในเพจนะครับเพื่อขอบคุณในการกดติดตามแล้วก็กดถูกใจจนครบ1,0007,000ไลค์นะครับวันนี้น่าจะถึง7,000ไลค์ผมดูจากสถานการณ์และน่าจะถึงนะฉะนั้นก็โอเคเราจะมาหาเงินให้กับของรางวัลในการแจกกิจกรรมวันนี้กันนะครับผมว่าวันนี้น่าจะแตะ7,000ได้เนาะโอเคนี่ผมก็จะไปทีละไปทีละ10แล้วกันนะครับผิดก็มาติงเกียวเพราะว่าต้นทุนผมมา20ไงผมมาติงเกียวถึง80 เหรียญเลยนะครับก็โอเคผมรู้สบายขึ้นชิวๆขึ้นแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็รอเหมือนเดิมฮะผมก็จะพักคลิปเหมือนเดิมนะครับครับผมอ่ะก็ได้เจอ1ออเดอร์นะครับแถวเดือนนี้ความมั่นใจต่ำมากเหลือเกินแค่60 40นะครับแต่ผมนั่งรอนานเกินไปแล้วก็อยากให้กดให้ดูนะแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์การชนะเยอะอยู่นะครับฉะนั้นเราก็มาดูออเดอร์นี้กันว่าจะไปได้หรือเปล่านะอันนี้มันเป็นขั้นที่ผมได้กำไรมาละ80 เหรียญอันนี้อีกต้องการอีกสัก20-30 เหรียญเพื่อที่จะเอาไปแจกในเพจเนาะมาดูนี่กันนะครับโอเคนะครับนี่คือถือว่าให้การประเมินต่ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูการส่งของราคาแล้วราคามีโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงนะครับแต่ด้วยเทคนิคกราฟแอเรียเนี่ยบอกว่ามันสุดแล้วนะครับก็ยังเชื่อมั่นในเทคนิคก็ออกออเดอร์นี้ไปนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก19หรือ9เหรียญดีก็ได้นะครับเพื่อที่จะมีเงินทุนตรงนี้ไปแจกนะครับก็รอต่อไปนะครับขออีกสัก 2-3 ออเดอร์ก็น่าจะปิดจ็อบได้แล้วนะครับผมนะครับกลับมาอีกฮะทีนี้ถ้ากราฟไม่เกินตรงนี้ไปผมก็จะตึ้มลงอย่างนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์ชนะต่ำนิดนึงฮะสัก65%ละกันนะครับเพราะว่ากราฟถือว่ายังมีราคาส่งอยู่นะก็นี่อันตรายนี้นะครับแต่ถ้ากราฟเป็นไซด์เวย์เทคนิคนี้จะให้เปอร์เซ็นต์ไปที่80-90เลยนะครับในการกดออเดอร์นี้แต่เผอิญว่ากราฟมันมีแรงส่งของเฟรมขึ้นอยู่นะผมก็จะระมัดระวังเรื่องการเซฟนิดนึงก็ฉะนั้นถ้าเป็นเงินเยอะเราก็จะไม่ออกออเดอร์นี้นะครับแต่ถ้านี้เราได้กำไรมาโอเคกำไรมันน่าลองเสี่ยงดูนะครับก็ได้เพราะว่าเราจะฝึกเทคนิคเป็นในตัวโดยใช้การวิเคราะห์เทคนิค 90% 80% เนี่ยตอนที่เรามาติงเกลมาที่3มาที่4นะครับแต่ว่าไม่ได้มาติงเกลถูกอีกแล้วนะครับโอเคนะครับก็ยังอีกแค่10 เหรียญนะครับผมขออีก10 เหรียญผมปิดวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ไปอีก1 ออเดอร์ครับผมอันนี้ก็มีโอกาสชนะอยู่ที่ 60% เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถูกแรงส่งลงมาไม่มีไซด์เวย์นะครับอันนี้ก็ผิดได้ฮะนี่ผมผิดได้ผมอยากมาติงเกียวละนะครับฉะนั้นออเดอร์นี้ผมออกไปฉะนั้นผมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงก็คือ 40% ในการแพ้โอกาสชนะผมก็มีอยู่60นะครับถ้าแพ้ก็ดีนะผมจะได้มาจิงเกียวให้ดูแล้วก็จะได้ปิดออเดอร์ท้ายนะครับจะได้มีคำนวณรายได้ว่าวันนี้เราเก็บไปกำไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมดูฮะชนะหรือเปล่าวิวท้ายขึ้นหรือลงลงโอเคอันนี้ผมก็จะได้มาจิงเกียวละนะครับทีนี้ผมต้องการมาจิงเกียวโดยการให้มันได้20 เหรียญนะครับ20 เหรียญว่า20 เหรียญเนี่ยมันจะได้รวมกับ10 เหรียญเนี่ยมันจะเป็น30ยังไงก็คือสัก25ได้กันมา22เยอะไปเอาสัก22ไม่ได้ต้อง23ผมจะเทรดที่23 เหรียญนะครับโอเคงั้นรอออเดอร์สุดท้ายครับปิดจ็อบวันนี้ว่าจะสวยงามหรือเปล่านะครับโอ้โหออเดอร์นี้นะครับผมกดตรงนี้นะครับแต่มันได้ด้านล่างนะครับแต่ถ้ากดตรงนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยอยู่ที่ 70% นะครับตรงนี้นะแต่เมื่อกี้กดไปปุ๊บดีดลงนะครับเลยกดวิดีโอไม่ทันนะต้องรีบกดเพราะว่าเดี๋ยวงั้นกราฟมันจะขึ้นไปยาวๆเราจะไม่ได้กดนะครับจริงๆการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะชนะได้ละนะครับแต่ถ้าผิดนะครับผิดเนี้ยคือกราฟมันลากเรามีเทรนฉะนั้นเรื่องสุดท้ายผมต้องเปิดละนี่นะผมติดลบละนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมมาจริงๆได้ถึง80 เหรียญนะครับทีเนี้ยผมต้องเปิดท้ายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียละผมจะใช้เปอร์เซ็นต์การชนะที่90%ละทีเนี้ยผมจะต้องพลาดไม่ได้เรื่องนี้นะครับมาดูว่า
เทคนิคกราฟแอเรียเอาอยู่หรือเปล่านะอ่ะนะครับออเดอร์นี้ไปเรียบร้อยฮะผมเชื่อว่าออเดอร์นี้ผมมั่นใจถึง 90% นะครับทำยังไงฮะอันนี้ไม่ยากครับดูแล้วก็รู้เลยว่าโอกาส 90% โอกาสเสียมัน10ฉะนั้นผมขอแค่กราฟขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งผ่านตรงนี้ได้เทคนิคผมจะสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าจริงๆการกดนี้ไม่ควรให้กราฟลงมาเลยฉะนั้นเมื่อลงมาแล้วผมมีความเสี่ยงเสียละนะครับแต่ยังเชื่อมั่นว่ากราฟพุ่งขึ้นไปได้ฮะพุ่งถึงจุดนี้ผ่านจุดนี้ไปได้ผมชนะเรียบร้อยฮะผมยังไงผมก็ชนะกลับมาก็ไม่ทันฮะนะยังไงผมก็ชนะนะครับอันนี้คือ 90% นะครับในการเทรดโอ้โหนั่งรอนานมากนะฮะทีนี้มาดูบทสรุปนะครับเริ่มตอนกี่โมงนะครับเริ่มแต่บ่าย 1:11 ปิดอีกทีตอนนี้บ่าย 2:10 นะฮะโอ้โหจาก $20นั่งรอกันมานะครับแล้วก็มีถ้าไม่ผิดตรงเนี้ยมันจะปิดจ็อบได้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมอยากให้ดูมาจริงๆแล้วก็การใช้ระบบการเทรดที่ 90% นะครับจริงๆครับที่ผมคาดการณ์คือด้านบนตรงนู้นผ่านจุดนี้ไปอีกนะครับแถวจุดเนี้ยนะครับที่ผมคาดการไว้แต่ทีนี้กราฟนะครับถูกกดด้วยเทรนนะครับเลยสามารถเข้ากราฟของเทรนแล้วก็ดีกลับลงมาได้แต่ผมบอกแล้วว่าถ้าผ่านจุดตรงนี้ได้นิดนึงก็ยังดีหรือผ่านไปโดยมากๆยิ่งดีเพราะว่าจะไม่สามารถกลับมาถึงตรงที่จุดผมกดได้อีกนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับสรุปกำไรก็ปิดยอดได้ตามที่ต้องการคือ130ยูหักทุนก็$20ก็เป็น$110นะครับทีนี้ก็ทุกท่านที่กดถูกใจเพจนะครับเมื่อเพจครบ 7,000 ไลค์นะครับก็ผมจะจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้นะครับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับขอบคุณครับ